นูมังสวิรัติวันนี้นะคะคือเต้าหู้ทอดผัดผงกะหรี่ค่ะอย่างแรกเลยเราจะใช้เต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ตามโอคินะคะซื้อได้จากแมคโครค่ะค่อนข้างจะถุงใหญ่นะคะทำทานได้หลายท่านเลยค่ะค่ะเวลาแกะออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะค่ะค่ะแล้วก็เอามาหั่นก่อนค่ะมาหั่นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบแป้งนะคะแล้วก็ไปทอดนะคะอย่างนี้ก็คือเราใช้หอมใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พริกหวานนะคะแล้วก็หั่นเตรียมไว้ก่อนนะคะผักเราจะใช้ผักขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นประมาณ1ข้อนิ้วมือนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะอันนี้หั่นแล้วนะคะเราก็จะใช้เต้าหู้หลอดค่ะมีเต้าหู้หลอดสีขาวนะคะต้องไม่มีไข่นะคะแล้วเราแกะออกแล้วเราก็ใช้ช้อนส้อมยีให้เละๆแบบนี้นะคะเวลาใส่เข้าไปในผัดผงกะหรี่แล้วจะเหมือนกับไข่นะคะก็เครื่องปรุงก็จะมีผัดผงกะหรี่ค่ะนะคะแล้วก็จะใช้ซอสเห็ดหอมค่ะแล้วก็ใช้น้ำพริกเผานะคะถั่วหาเสียงนะคะเป็นมังสวิรัติค่ะแล้วก็ใช้ซอสปรุงรสซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เราจะใช้กะทินะคะค่ะจะไม่ใช้นมนะคะวันนี้เราจะใช้กะทิค่ะแล้วก็ใช้แป้งทอดกรอบนะคะเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเต้าหู้นะคะมาหั่นก่อนนะคะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วเราจะเทแป้งนะคะนี่แป้งสำหรับไว้ชุบเต้าหู้นะคะทอดแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงทอดค่ะเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้กันก่อนนะคะค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะผู้ที่เราชุบแป้งไว้นะคะเราก็ลงใส่ลงไปทอดเลยค่ะเต้าหู้เริ่มสุกแล้วนะคะลงปลาแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วเหลืองแล้วนะคะเหลืองอ่อนนะคะเอาขึ้นเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาของเต้าหู้ที่เราทอดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในผัดผงกะหรี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสสำหรับผัดผงกะหรี่ไว้ก่อนนะคะใส่กะทิลงไปค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ใส่น้ำพริกเผาค่ะนี่นะคะพริกเผานะคะก็ใส่ส่วนที่เป็นน้ำมันลงไปด้วยค่ะจะทำให้ผัดผงกะหรี่ของเรามีสีสันน่ารับประทานนะคะใส่ส่วนที่เป็นน้ำมันลงไปนะคะค่ะตะคนค่ะแล้วเราจะใส่ซอสเห็ดหอมนะคะตาเด็ดค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนี่แหละค่ะน้ำซอสผงกะหรี่ของเรานะคะแต่ถ้าเดี๋ยวขาดรสชาติใดนะคะเดี๋ยวเรามาเติมตอนหลังได้ค่ะ
ซอสผัดผงกะหรี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำผัดผงกะหรี่กันค่ะใส่น้ำมันขึ้นลงไปค่ะเราจะทอดหอมก่อนนะคะค่ะใส่หอมหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเอาลงไปผัดค่ะหอมใหญ่ออกผิวใสๆแล้วนะคะเราก็เติมพริกใหญ่ค่ะสีแดงนะคะอันนี้หั่นไว้แล้วค่ะเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงกะหรี่เอาไปผัดนะคะอันนี้เราแบ่งใส่ขวดไปแล้วนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะอันนี้ผงกะหรี่นะคะเราใส่ลงไปผัดค่ะกะหรี่ให้กลิ่นผงกะหรี่หอมขึ้นมานะคะเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้อยไปเราเติมกะทิอีกนิดนึงนะคะเราก็ใส่เต้าหู้หลอดที่เรายีไว้แล้วค่ะชิมรสชาติดูนะคะจะออกหวานมันเค็มค่ะใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเต้าหู้ที่เราทอดแล้วนะคะเอาลงไปใส่ไว้ในที่เราเตรียมไว้ค่ะนะคะเราก็ใส่ต้นหอมนะคะขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศค่ะต้นหอมนะคะเพิ่มรสชาติแล้วก็คลุกนะคะเราไปนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกอย่างสุกค่ะเราจะได้เมนูเต้าหู้ทอดผัดผงกะหรี่นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูค่ะเต้าหู้ทอดผัดผงกะหรี่ค่ะมังสวิรัติทานได้ค่ะ